เราเคยเจอใครหรือว่าเห็นใครแล้วไม่ถูกชะตาไหมมันก็คงจะมีเป็นปกติธรรมดานะคุณตุ๋ยเนาะคุณน่าจะมีป่ะฮะหรือว่าคุณไม่ชอบผมอะไรอย่างนี้มีป่ะเล่าข่าวเลยดีกว่าเล่าวแล้วน้อยฮะทีมงานต้องบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะคือบางทีเนี่ยเราเห็นคนที่ไม่ถูกชะตาฮะเราก็คงจะปล่อยผ่านไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่สำหรับดูคนนี้ไม่ใช่ฮะเจอสาวคนที่ไม่รู้จักฮะหรือว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยซ้ำแต่ถึงขั้นใช้มีดแทงจนตายฮะ นี่ครับนายธันวาปานะอายุ29ปีครับถูกตวรวจสพท่าสารารูปตัวไว้ได้ครับขณะที่หลบหนีไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ปั๊นน้ำมันริมถนนสายท่าสาราสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชฮะหลังนายธันวาครับใช้มีดแทงนางสาวพรชลีศีนุรัตน์นะครับเข้าที่ตายใต้าชายโคงซ้ายด้านหลังจนตายฮะเหตุเกิดที่ขนำหลังหนึ่งนะครับในอำเภอท่าสาราครับ นายธันวาผู้ก่อเหตุให้การด้วยสีหน้าเรียบเฉยครับยอมรับกับตํารวจบอกว่าเขาเป็นบุคคลตามหมายจับแล้วก็ยังเป็นคนที่ใช้มีดแทงนางสาวพรชลีจริงฮะโดยบอกกับตํารวจแบบนี้บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนนะ แค่เคยเห็นมาเล่นที่สนามของเพื่อนแค่สองสาครั้งเท่านั้นเองฮะโดยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงตีสองของวันที่4กันยายนครับเห็นนางสาวพรชลีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนในกลุ่มอีกหกคนตอนนั้นรู้สึกไม่ชอบหน้าลวมทั้งเสพยาบ้าครับก็เลยใช้อาวุธมีดครับจ้วงแทงผู้ตายหนึ่งครั้งบาดเจ็บสาหัสทางทั้งที่วันนั้นไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยฮะปรากฏเขาบอกว่าตำรวจนครศรีธรรมราชหรือว่าตำรวจสพท่าสาราเนี่ยอึ้งเหมือนกันกันกบคําตอบค,บครับส่วนวันต่อมาช่วงเวลาตีห้า ปรากฏว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยนะฮะเสียชีวิตขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าสาราครับเพราะว่ามีดเนี่ยแทงทะลุไปถึงอ,อวัยวะภายในทําให้เกิดเลือดตกภายในอย่างรุนแรงแล้วก็ระบบไหลเวียนล้มเหลวนะครับทำให้ทางด้านของนางสาวพรชลีเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นตํารวจก็คุมตัวนายธนวัฒผู้ก่อเหตุครับสข้อหาฆ่าผู้โดยเจตนาพกพาวุธมีดแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษนะฮะสาเหตุหลักก็คือน่าจะเรื่องของยาเสพติดนี่แหละครับผมโอ้โหเนี่ยฮะคือหลอนจนถึงขนาดว่า คนไม่รู้จักคนที่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแต่ก็แทงจนตายได้นะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครตข่าวช่องแปด